สวัสดีค่ะได้เวลามาภาคภูมิใจกับความเป็นประสบกรณิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระมหาบรมราชวงศ์จักรีด้วยกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนไทยใต้ร่มราชันขอฝากความรักความห่วงใยไปยังคนไทยที่อาศัยต่างแดนทั้ง177ประเทศที่ชมรายการนี้ผ่านทางช่อง TGN ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดคำที่ดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบเอาไว้วันนี้อิงจะพาไปสัมผัสอีกหนึ่งโรงแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ธัมมารีนเชียงใหม่ค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ทาง PNK Travel Design อยากให้ท่านผู้ชมได้ไปร่วมบุญกันกับการได้สัมผัสกับสถานที่จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งในประเทศอินเดียและเนปาลค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวPNK Travel Design พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ095-204-2959ไม่ไกลจากสถูปทั้งสองและยามากะสถูปนะคะที่นี่คือวัดบุพารามค่ะสร้างโดยมหาอุบาสิกาวิสาขานะคะหญิงผู้เป็นเบญจกัลยาณีตามพุทธตำนานค่ะที่นี่ก็คือวัดที่ยังหลงสภาพหลงเหลืออยู่จากเมื่อครั้งพุทธกาลนะคะถ้าเรายังคงจำกันได้ในส่วนที่เครื่องประดับของพระนางที่เป็นจิรดาโลหประสาทมูลค่า27โกฎมหาปณะนะคะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ย1โกฎมหาปณะนี่เท่ากับราว10ล้านบาท27โกฎมหาปณะเท่ากับ270ล้านบาทในปัจจุบันนะคะสร้างวัดบุพารามซึ่งใหญ่โตมากติดกับแม่น้ำอาจิราวดีนะคะในเมืองสาวัตถีวัดบุพารามมหาวิหารเป็นพระวิหารที่อยู่ใกล้กับมหาวิหารเชตวันทางใต้ของนครสาวัตถีเมืองหลวงของแคว้นโกศลนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในบรรดาทายิกาทั้งปวงได้สร้างถวายโดยขายเครื่องประดับประจำตัวตั้งแต่แต่งงานที่มีชื่อว่ามหาลดาประสาทเป็นเครื่องอาภรณ์ที่งามวิจิตรประกอบด้วยรัตนะ7ประการมีค่าถึง90ล้านมหากัปปณะและได้รับยกย่องว่าเป็นของสำหรับผู้มีบุญในสมัยพุทธกาลเพียง3คนคือนางวิสาขาพระนางมาริกาและลูกเศรษฐีณเมืองพาราณสีมหาอุบาสิกาของพระพุทธองค์นะคะนางเป็นหญิงที่งามมากเป็นเบญจกัลยาณีค่ะผมงามปากงามฟันงามผิวงามวัยงามอยู่จนกระทั่งถืออายุ120ปีแต่ความงดงามนั้นงามราวดารุณีแรกรุ่นเลยนะคะอารามที่เคยใหญ่โตของนางวิสาขาซึ่งเขาบอกว่ามีกุฏิที่พักอาศัยของพระสงฆ์ถึง 1,000 ห้องบัดนี้เหลือเพียงซากนะคะเห็นเป็นอารามเล็กๆนะคะแล้วก็เสาของพระเจ้าอโศกที่ได้มาสร้างครอบไว้เพื่อระลึกถึงนางวิสาขานั้นก็ได้กลายเป็นเสาศิวลึงของศาสนาฮินดูไปแล้วค่ะและนี่คือวัดที่2ในพระพุทธศาสนานะคะวัดแรกคือวัดเชตวันที่เมืองสาวัตถีนั้นคือวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาส่วนวัดบุพารามนั้นคือวัดที่2ในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นณเมืองสาวัตถีค่ะบริษัทคิตตี้เลิฟประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายทรายแมวอนามัยคิตตี้เลิฟมาตรฐานประเทศญี่ปุ่นอาหารแมวมิกซ์แคทและอาหารสุนัขปันๆบริษัทคิตตี้เลิฟประเทศไทยจำกัดสินค้าคุณภาพสำหรับคนรักสัตว์